เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้นะคะมีอะไรให้อัปเดตกันบ้างกับช่วงนี้เลยบันเทิงอัปเดตค่ะเรียกว่าสวยเก่งความสามารถรอบด้านจริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิดที่เล่นละครก็ดีร้องเพลงก็เพราะเดินแบบก็ปังแถมว่างจากงานเมื่อไหร่มักจะไปช่วยงานการกุศลอยู่เป็นประจำค่ะและล่าสุดแพนเค้กยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือโดยทางด้านเพจกองทัพเรือรอยัลไทยนาวีได้เผยเรื่องราวดังกล่าวพร้อมหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายระบุว่ากองทัพเรือแต่งตั้งนางสาวเขมนิดจามิกรเป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือโฆษกพิเศษกองทัพเรือมีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่คือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือร่วมเป็นพิธีกรและร่วมกิจกรรมต่างๆของกองทัพเรือให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพเรือและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมายโดยการมาทำหน้าที่ของแพนเค้กเป็นการอาสามาช่วยทำงานการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆและมีแหล่งข่าวรายงานว่าการได้รับแต่งตั้งดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากที่แพนเค้กได้เข้าศึกษาในหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่15อีกด้วยค่ะแหมทั้งสวยทั้งเก่งเพียบพร้อมซะขนาดนี้ก็ต้องยอมให้เธอจริงๆค่ะก็เป็นเกียรติมากๆค่ะจริงๆมีโอกาสได้เรียนหลักสูตรของเขาพสวทรเนาะของกองทัพเรือค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียกว่าไงทำประโยชน์ต่อเนื่องนะคะก็เป็นงานชิ้นต่อเนื่องไปหลักๆจริงๆแล้วเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็บอกต่อกิจกรรมของทางกองทัพอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยเราในฐานะประชาชนซึ่งแพนคิดว่าเราก็สามารถช่วยกันบอกต่อได้เป็นอีกหนึ่งภารกิจและการที่อย่างที่บอกว่าตามที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ตามที่เวลาเหมาะสมที่เราก็สามารถไปช่วยได้ด้วยค่ะณตอนนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติค่ะเรียกเสียงฮาใน IG กันเลยทีเดียวเมื่ออ้อมพิยดาได้โพสต์รูปกันบ้านของลูกสาวน้องนาวาที่มีรูปตัวเองสมัยสาวๆแปะอยู่โดยน้องนาวาได้เขียนใต้รูปไว้ว่าคุณแม่ของฉันทำงานเก่งสวยตอนที่เป็นสาวจนคุณแม่อ้อมต้องบรรยายแคปชั่นว่าน้านาวานะสวยตอนเป็นสาวคือและที่เห็นเป็นรูปเก่าเพราะไม่ชอบแม่จ๋าตัดผมสั้นสั่งแม่จ๋าให้ไปเอารูปเก่าๆตอนสาวๆมาให้หน่อยไม่คิดเลยว่าจะทำร้ายแม่แบบนี้พร้อมกับหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่ามาเพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างคึกคักแล้วก็เอ็นดูน้องนาวากันเยอะแยะมากมายเลยเด็กก็คือเด็กเนิร์ฟไม่อ้อมนะเอ็นดูออกค่ะรักเก่าไม่ไหวจะไปต่อก็ไปเชื่อมต่อกับรักใหม่ให้หัวใจพองโตจะดีกว่าว่าแล้วพระเอกรักแม่มากหนุ่มศรรามก็เดินหน้าทำบุญตักบาตรตอนเช้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับป้าเดียและนำส่งบุญกุศลให้กับคุณแม่แทบทุกวันพร้อมทั้งยังมีการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและก็เอาบุญมาฝากแฟนคลับกันอีกด้วยแต่ระหว่างนั้นก็บังเอิญไปเจอคอมเมนต์ที่อ่านแล้วถึงบั่งอ้อนเลยว่าทำไมพี่หนุ่มถึงไม่ยอมใจอ่อนยอมคุยยอมเจรจากับอดีตนางงามน้ำฝนทวีพรแม้อีกฝ่ายจะงัดโปรโมชั่นง้อไม่อั้นตื้อไม่เลิกก็ตามก็เป็นเพราะว่าที่แท้เจ้าตัวคงกำลังทำบุญร่วมตักบาตรกับสาวเฮลตี้ปริศนาที่หลายคนคาดเดาว่าไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาแน่ๆอาจจะเป็นแฟนใหม่ก็เป็นไปได้อุ๊ยงานนี้ขาเผือกที่อยากเห็นหน้าคล้าตาของสาวคนที่ว่านี้ก็คงต้องไปดักรอแถวๆที่พี่หนุ่มตักบาตรกันแล้วล่ะค่ะส่วนถ้าใครทราบพิกัดแล้วก็อย่าลืมแชร์โลเคชั่นมาทางนี้บ้างนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือบันเทิงอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวบันเทิงรอบวันในวันนี้กันนะคะ